โอ้โหแน่น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 เฮ้ยนั่นอยู่นั่นอยู่อย่าบินแรงอย่าบินแรงอย่าบินแรงเฮ้ยมึงงอดีกว่าเอ้าเฮ้ยหักเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นครับผมครับผมวันนี้คือเป็นวิดีโอที่เปิดท็อปปิกสำหรับคนที่อยากรู้จากลายของเล่นใหม่ๆใช่ถูกต้องครับเป็นมือใหม่เลยอ่ะคืออยากรู้อยากลองเล่นแต่ว่าไม่รู้จักว่ายี่ห้อนี้คืออะไรสมมุติว่าใครอยากรู้จักยี่ห้อแบรนด์ไหนของเล่นอะไรเนี่ยครับก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างดูว่าอยากรู้จักอันนี้ครับพี่เดี๋ยวพวกเราจะไปหาข้อมูลมาก็ลองนำเสนอมานะครับในลายที่ท่านสนใจวันนี้คือลายอะไรครับผมวันนี้คือลาย SIC ครับเรามาทำความรู้จักคร่าวๆกันก่อนเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนว่า SIC เนี่ยเริ่มต้นจำหน่ายตัวแรกเลยนะโวลูม1เดือนธันวาปี1998โอ้โหเป๊ะเป๊ะเลยทำกันบ้านซึ่งมันจะออกตัวที่1กับตัวที่2พร้อมกันโวลูม1กับ2พร้อมกันซึ่งในตอนแรกเนี่ยจะเป็นคิกไรเดอร์ก่อนเป็นคิกไรเดอร์ก่อนยังไม่เป็นคาเมนไรเดอร์อย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นกันนะจนถึงโวลูม7เนี่ยถึงจะเป็นคาเมนไรเดอร์ตอนแรกๆเนี่ยมันจะมาแบบแข็งนะมันยังแบบขยับแอคชั่นอะไรไม่ได้มากมายแล้วก็ใช้อาศัยเปลี่ยนพาร์ทเอาคิกไรเดอร์หรือคาเมนไรเดอร์เนี่ยกูไม่ได้ซื้อตอนนั้นที่ได้ซื้อเลยเนี่ยมันจะเป็นนี่ครับ Enus Man โวลูม6นี่คือตัวที่6ใช่จะมี V1 ใช่แล้วแรกๆมันยังไม่เป็นกล่องมันจะเป็นถาดแพ็คอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บรักษาลำบากหน่อยด้วยความที่ชื่อของมันอ่ะไอตัว C ก็คือโชโกคินใช่ไหมด้วยความที่มันเป็นโชโกคินมันก็เลยแบบมีเหล็กมาหน่อยนึงให้มันแบบว่าสมกับความเป็นโชโกคินหน่อยเว้ยเนี่ยครับมันก็จะมีแบบเนี้ยพาร์ทนะก็จะมีพาร์ทเสริมใช่ก็ใช้เปลี่ยนพาร์ทเอาแต่ออกแนวเป็นโมเดลที่ขยับไม่ได้เลยเป็นโมเดลตั้งโชว์เฉยขยับนิดนึงนี่จริงเหรอเนี่ยหมุนหัวนี่หมุนแขนได้แค่นี้แหละโอเคได้นิดนึงจริงๆถือว่าเป็นของเล่นเอาไว้โชว์จริงๆใช่ในยุคแรกมันออกแนวเป็นโมเดลมากกว่านะมันไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์อ๋อเดี๋ยวผิดข้างขออภัยไม่ได้เล่นนานจัดนี่นะครับรุ่นแรกมันก็จะเป็นโมเดลไว้โชว์มากกว่ามันไม่ได้เป็นของเล่นเพราะว่ามันขยับแทบไม่ค่อยได้เลยอะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีแบบวิวัฒนาการให้เริ่มขยับได้ตัวที่ขยับได้ตัวแรกเนี่ยเป็นโวลูม11ก็คือเป็นคิกไรเดอร์กับไซแมชชีนจากนั้นแหละถึงเริ่มแบบทำเป็นจุดขยับมาตลอดแต่ว่ามันก็ขยับแบบขยับได้นิดๆหน่อยๆนะไม่ได้มากมายนี่เป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นโวลูม13เนี่ยเราจะเริ่มคุ้นแล้วเพราะมันเริ่มเข้าสู่คาเมนไรเดอร์และใน SIC ยุคแรกๆนะพอมันให้ตัวมาใช่ป่ะมันจะให้เกาะมาเปลี่ยนด้วยเว้ยเนี่ยมึงเห็นป่ะนี่คือร่างคูกะไมตี้ไม่ตีโอกาสใช่ป่ะใช่แล้วก็มันจะเปลี่ยนเกาะเป็นอัลติเมทก็ได้เป็นโกลอิ่งในยุคแรกจะเป็นอย่างนี้คือให้ตัวธรรมดาที่เปลี่ยนเกาะเป็นร่างสุดยอดริวคิก็เปลี่ยนเป็นริวคิเซอร์ไวเออจริงใช่ไหมเบรดก็จะให้เกาะคิงฟอร์มมาด้วยเออจริงๆเขาก็เหมือนกับว่าให้พาร์ทมาเปลี่ยนตั้งแต่ยุคแรกๆนะเพราะอันนี้ก็มีพาร์ทเสริมเหมือนกันใช่ถูกต้องซึ่งมันจะมียุคหลังเองที่แบบมาแต่ตัวเปล่าๆเลยไม่ให้พาร์ทแล้วเพราะว่าพาร์ทกูจะเอาไว้ทำขายตัวหนึ่งแต่ในยุคแรกเนี่ยราคามันขายดีเพราะอะไรเพราะว่ามันให้พาร์ทไงและคนอ่ะอยากได้ของครบอ่ะเขาก็ต้องซื้อ2ตัวอันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าจะขยับได้เลยนะใช่ขยับได้แล้วก็อย่างที่บอกพอวอลุ่ม10เนี่ยที่เป็นคิกไรเดอร์กับไซแมชชีนเนี่ยมันขยับได้แล้วไงจะสังเกตว่ามันขยับได้น้อยกลางแขนยังไม่ค่อยได้เลยนะกลางไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าจัดท่าได้ใช่ท่าได้เลยแล้วรุ่นแรกๆตัวมันจะผอมๆหน่อยมันจะมาล่ำสันในยุคท้ายอธิบายแบบสั้นๆนะพี่ว่าการดีไซน์ของ SIC นี่อยู่แบบประมาณไหนคือมันจะอยู่แบบมันจะออกดุๆหน่อยใช่เขาตีความให้มันค่อนข้างจะสมจริงสมจังหรือจริงจังมากขึ้นอ่ะอันนี้ซึ่งไอ้คูกะเนี่ยมันก็คือนักรบใช่ไหมนักรบมันก็เลยแบบเนี่ยมันจะเป็นลายกล้ามเนื้อเลยนะก็คือเหมือนมันเป็นตัวนักรบที่มันใส่กรอบคือดีไซน์คนอาจจะบอกว่ามันก็ดูดุมันดูเท่มันดูแบบดูดันขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับใช่ซึ่งเจ๋งไม่เจ๋งล่าสุดมังงะคูกะก็ใช้ดีไซน์คล้ายเอไดซีแล้วพอออกมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อยๆแบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆให้แบบมันเริ่มขยับได้มากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยแม่งเป็นฟูลแทบจะแบบเป็นฟูลแอคชั่นแล้วอะสีสันก็คัลเลอร์ฟูลมากขึ้นก็ส่วนคนที่ยังไม่รู้เนี่ยส่วนสูงมันอยู่ประมาณ7นิ้วหรือเปล่ามันประมาณ18เซนอะ18ถึง19เซนแต่ก็เอาสเกลแน่นอนไม่ได้นะเพราะว่าบางตัวแม่งก็เตี้ยบางตัวแม่งก็สูงแต่ไม่ใช่6นิ้วแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วใช่นี่เป็นบอดี้แบบรุ่นใหม่แล้วก็คือแบบโอ้โหแหกแข้งแหกขาได้อย่างเมามันอ่ะเนี่ยงอขาสุดๆกันไปเลยก็จะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้มีข้อต่อทุกจุดเลยข้อเท้าอย่างปลายเท้ายังขยับได้เลยใช่ใช่ก็คือมีขยับได้จากที่แบบกลางแขนยังไม่ได้เลยแต่ว่าหลังๆก็คืออย่างที่บอกว่าร่างเนี้ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปร่างอื่นได้เลยถูกใช่ก็คือให้มาแต่ตัวเลยอ่ะเขาจะทำอีกร่างนึงแยกอีกทีนึงก็คงต้องแลกกันไปนะครับก็คือเมื่อมีจุดขยับเมื่อไหร่ก็ของแถมก็น้อยลงหลังจากที่เราเข้าใจคร่าวๆแล้วกับลายนี้ลายเนี้ยก็คือแตกไปอีกมีแตกขนาดอีกใช่แต่แขนงเอาไปนี่เขาเรียกว่า SIC Shogun ก็คือเป็น SIC ตัวเล็กๆมันจะออกมาเป็นเซต
ซึ่งมันก็จะแบบเป็นเซตอ่ะกล่องนึงเซตเท่าไหร่5ตัว6ตัวแล้วพอโชก้อนอ่ะมันออกมาระยะนึงอ่ะนะเขาก็อุตริอีกเว้ยเพราะว่ามันก็เหมือนกับ SIC ในยุคลูกเหมือน SIC ในรุ่นแรกๆที่มันขยับไม่ค่อยได้ใช่มั้ยแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาจุดขยับเป็น SIC คิวามิก็ขยับได้แล้วตอนนี้ซึ่งก็ออกมาได้ไม่เท่าไหร่เหมือนกันหยุดไปแล้วใช่ไหมหยุดไปแล้วหยุดรายการผลิตไปแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจพอมันเริ่มขยับได้แล้วก็สุดท้ายมันก็เหมือนมันไม่ค่อยได้รับความนิยมมั้งตัวมันเล็กอ่ะเพราะว่าคนเราถ้าถามมึงก็อยากเล่นตัวใหญ่มากกว่าใช่ไหมเต็มไม่เต็มเลยอย่างนี้ผมก็เคยเก็บนะมีเกือบทุกตัวเลยเหมือนกันกูก็มีเกือบทุกตัวจนสุดท้ายมันหยุดทำก็ไม่รู้จะเก็บไปทำไมแล้วอ่ะเพราะมันก็แหวกลายนี้ก็คือยังหาได้อยู่แต่ก็ไม่มีต่อแล้วใช่ไม่มีต่อแล้วแต่ก็ต้องค้นคว้ากันนิดนึงนะเพราะว่ามันหลังๆเราก็ไม่ค่อยเห็นในตลาดแล้วไอ้คิวามิเนี่ยอ่าใช่แล้วถ้าเห็นนะมอเตอร์ไซค์เราจะไม่ค่อยเห็นแล้วเราจะเห็นแต่ตัวมันแล้วมีอะไรมั้ยฮะมีอีกฮะมันจะมีถ้าอย่างในซีรีส์ของกาโร่ SIC จะใช้ชื่ออีกอันนึงของกาโร่จะตอนแรกรุ่นแรกจะใช้ Equip and Popท่านนึกไม่ออกเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้แล้วหลังจากนั้นนะ Equip and Pop เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนตัวคนแล้วก็ใช้ต่อพอร์ตแขนแล้วมาปรับเป็นเหมือนใส่เกาะไม่ได้เอาเกาะมาหุ้มเหมือนของ SIC อย่าง SIC เนี่ยมันเอาเกาะมาหุ้มใช่มั้ย Equip and Pop เนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ลายมันไม่ได้ไปต่อเว้ยแต่สุดท้ายกาโร่ด้วยความที่ซีรีส์มันฮิตมันก็กลับมาใหม่เป็นมาไคคาโดซึ่งมาไคคาโดเนี่ยก็รันออกมาเรื่อยๆตามที่ซีรีส์มันยังออกนะพอซีรีส์มันออกปุ๊บมันก็มีตัวใหม่มาอีกแล้วก็ยังไม่จบมันมีไอ้นี่อีก Movie Realization น่าจะเป็นของพวก Star Wars อิงจากที่หนังตอนแรกมันไอ้นี่อิงจากหนังKamen Rider The Next กับ The First อ๋อใช่แล้วเราก็จะมี Spider-Man มี Ultraman นะตอนเวลานั้นหรือเปล่าUltraman จะเป็นงานของจีนUltraman ของจีนเหรอUltraman เป็นของจีนแล้วแต่ Spider-Man มีซึ่งออกมาคู่กับ Spider-Man ที่เป็นแบ็คสูทสีดำใช่แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ท่าไหนไม่รู้ไปทำ Star Wars บางคนก็เรียก Samurai Star Wars นะจนถึงทุกวันนี้ยังออกเพราะว่ามันเสือกขายดีเว้ยน้อยตัวมากนะที่ราคามันจะตกแล้วตอนนี้เขาก็ไปทาง Marvel นิดนึงใช่ล่าสุดก็ลามไปจนถึง Marvel ด้วยยังคงแบบเป็นซามูไรอยู่เป็นไอรอนแมนใส่เกราะซามูไรอะไรเงี้ยมันคงอิงจากไอ้นี่มั้งตอนที่ Star Wars มันออกมันเป็นซามูไรแล้วมันได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยแหละอันนี้คือเราเล่าครบยังถ้าพวกลายแล้วพวกนี้ครบแล้วนี่คือลายหลักของเป็น official ของบันไดเลยนะใช่คือเป็นของแท้แน่นอนก็อย่างที่พี่ก้าบอกเมื่อกี้ว่าในหนังสือบางทีบางตัวมันก็ไม่ออกมันเลยเกิดงานโมขึ้นมาเห็นในหนังสือหลายๆคนเขาแบบว่าเอ้ยอยากให้ทำไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะครับผมทางฮ่องกงนะครับผมครับผมก็เลยทำงานโมฮ่องกงออกมานะฮะซึ่งงานโมฮ่องกงเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นตัวและเป็นรถแต่ว่ากันตามจริงตัวไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่เฮ้ยแต่ก็บอกเลยว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะพรีเมียมนะไม่ใช่ว่าทำเอามาแบบกระหลัวกระหลัวแล้วเมื่อก่อนงานโมฮ่องกงมันจะอย่างนี้อันไหนที่บันไดมันทำอ่ะมันไม่ทำนะมันจะทำอย่างแบทเทิลฮอปเปอร์แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ของดีเคเดอร์มีมอเตอร์ไซค์ของดับเบิลแต่ที่มาชนกันก็คือมันทำมอเตอร์ไซค์ของไอเนี้ยอนาเธอร์อากิโตะทำออกมาก่อนนะออกมาก่อนตั้งนานเลยนะออกมาก่อนใช่แล้วของแท้ค่อยตามมาทีหลังแล้วก็นอกจากที่งานโมฮ่องกงเนี่ยบางคนก็บอกอุ้ยพี่งานโมฮ่องกงผมจะไปหาจากไหนบ้านเราก็มีนะผมเป็นศิลปินคนไทยครับผมเขาเรียกว่างานโมคนไทยถ้านั่งโมฮ่องกงอันนี้ก็ต้องเรียกว่าโมไทยอะโมไทยก่อนจะพูดถึงเรื่องโมไทยนะครับผมครับมาดูโมเรากันก่อนอันนี้โมเราอันนี้บอกก่อนว่าบางที SIC ไม่ทำใช่ซึ่งนี่อันนี้คือก็อยู่ในหนังสือ SIC เหมือนกันนะว่าสำหรับคนที่อยากจะโมหรือไงเขาก็สอนก็คือการโมจากซอฟต์700เยนนะครับผมใช่ครับก็คือตัดแล้วก็แปะตามบอดี้ของมันน่ะก็คนค่อนข้างจะสิ้นเปลืองนะเพราะใช้ซอฟแล้วก็เข็มขัดนี่ก็ต้องเอามาจากเดอะบีแต่อันนี้คืออันนี้เราก็โมเองจากซอฟเลยใช่หน้ากากก็เป็นซอฟไอ้ตรงไหล่นี่ก็ใช้พาสบูททำเอาแต่สำหรับคนที่แบบพี่ผมอยากแบบหาคนที่แบบเขาทำขายอ่ะมีไหมเนี่ยใช่ไม่ต้องโมเองนะอยากได้แบบว่าสำเร็จรูปเลยใช่อันนี้ก็สำเร็จรูปตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่นำเสนอแล้วก็เปิดพีโดยน้องที่ใช้ชื่อ Facebook ว่านี่ควายไงจะใครล่ะก็คือเป็นงานของคนไทยเลยก็คือใครมีตัวคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็สามารถเอาพาร์ทเสริมไปใส่ได้เลยอาจจะสงสัยว่าพาร์ทเสริมตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีเนี่ยหัวตัวลายนี่ตรงที่ติดเซกเตอร์ใช่เข็มขัดก็คือแทนที่เราจะเหมือนถ้าเปรียบเทียบตัวนี้คือเราก็ต้องไปหาซื้ออะไรซื้อตัวมาเพิ่มอาจจะเสียเยอะกว่าซื้อพาร์ทเสริมก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ทางน้องเขาก็ส่งมาให้เรารีวิวให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เขามีสินค้าเลยมั้ยแล้วก็เปิดพีอยู่มีสินค้าแล้วครับผม10ชุดแรก10ชุดแรกนะเวลานี้นะมาแล้วนะฮะถ้าหมดแล้วอาจต้องรอผลิตเพิ่มอีกใช่ก็คือใครที่สนใจนะครับผมราคา 1,500 บาทนะครับผมรวมส่งเรียบร้อยแล้วแต่คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวที่เราดูเห็นนะตอนนี้คือเป็นตัวต้นแบบ
รายละเอียดหรือสีเนี่ยอาจจะแบบยังไม่เรียบร้อยอ่ะนี่คือตัวต้นแบบที่โมแรกเลยนะก็คือตัวที่ดีเวลลอปเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมจะมีรูปให้คือลงสีอย่างสวยอ่ะเงาแบบแสบตาโอ้โหคือรายละเอียดเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดเรียบร้อยสวยงามแต่นี้ต้องแนะนำสำหรับสายพ่อค้าที่คิดว่าอยากจะซื้อมาเก็งกำไรผมว่ามันก็ไม่น่าจะอย่างนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกตัวแน่นอนทุกของเล่นทุกลายแหละมันไม่ใช่ทุกตัวหรอกที่ราคามันจะขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีแค่บางตัวจริงๆที่ราคามันจะขึ้นแล้วก็จะบอกว่าไอ้ลายพวกเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยมีรีแต่มันน้อยมาก SIC นี่เป็นของเล่นที่แทบไม่รีเลยมันมีรีอยู่มาในยุคนึงซึ่งเสริมแจ็คเก็ตใช้คำว่า SIC Classic นี่เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยแจ็คเก็ตที่มันสวมเนี่ยก็จะเขียนว่า SIC Classic เนี่ย2007รู้สึกจะออกมารุ่น2007กับ2008โอเคออกมาแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นก่อนที่เราจะปิดรายการนะครับผมเรามาพิสูจน์อะไรสักอย่างเถอะก่อนอื่นต้องเคลียร์โต๊ะก่อนอ๋อเคลียร์โต๊ะเวลาเคลียร์โต๊ะนะครับผมไปเคลียร์โต๊ะแป๊บนึงถึงช่วงที่ทุกคนน่าจะแบบถูกใจแล้วรอคอยแน่นอนในอนาคตนะถ้าเราอยากจะพิสูจน์อะไรครับทุกคนชอบเห็นผมเจ็บปวดนะครับ ตอนนี้บอกก่อนเลยว่าคาเมลเลอร์เบรดนี่ถือว่ายังแบบเรื่องราคามันเนี่ยยังคงที่เสมอมานะครับเมื่อก่อนมันขึ้นจริงเหรอใช่เมื่อก่อนเคยแพงกว่านี้อีกเหรอมันเคยตอนที่ออกมาตอนแรกเลยนะกูไม่ได้พีกูไม่ได้จองไว้เว้ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดมันจะ 1,600 แล้วหลังจากนั้นอ่ะแม่ง 2,000 3,000 เลยตัวนี้ผมได้มาเกือบ 3,000 บาทนะครับผมเพื่อจะเอามาพิสูจน์ให้แฟนคลับดูนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือรถญี่ปุ่นเลยนะครับผมจะบอกก่อนเลยนะไอเนี่ยติดอยู่ในโผซีรีส์ที่หักทุกตัวที่ถามว่าพิสูจน์อะไรเนี่ยก็คือหลายๆคนต้องเข้าใจเรื่องจุดขยับของ SIC ด้วยใช่ไม่ใช่ว่าอุ๊ยเท่จังเลยสวยจังเลยซื้อไปเล่นแล้วหักแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามันหักเพราะอะไรก็คือต้องอธิบายย่อๆก่อนใช่ไหมพี่ว่าตอนช่วงยุคไหนบ้างที่ข้อต่อควรจะระวังซีรีส์ที่หักนะจำเลยนะฮะสำหรับคนที่จะซื้อ SIC เนี่ยมันจะมีซีรีส์ที่แบบค่อนข้างมีปัญหาเปราะอยู่นะฮะก็คือให้จำเป็นซีรีส์ของ Kamen Rider Ryuki Five Blade Hibiki4ซีรีส์ซึ่งมันเกิดปัญหาคือพอมันนานไปเนี่ยไอตัวน้ำมันที่มันอยู่ในพลาสติกอ่ะมันระเหยออกพลาสติกมันก็เลยกรอบพอมันกรอบทีนี้มันก็เลยเกิดอาการแบบอาจจะปริร้าวแล้วพอเราไม่รู้เราไปขยับปุ๊บมันก็เลยหักแล้วก็บางท่านที่ผมเห็นมาเนี่ยคือหักขากล่องไม่เกี่ยงว่ามันจะเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าพอถึงเวลาที่มันหมดอายุปุ๊บมันก็หักขากล่องเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เราบอกว่าพยายามจะเก็บไว้ในกล่องเพราะในกล่องมันอบมากกว่าอากาศข้างนอกมันอยู่ในกล่องมันอบมันร้อนน้ำมันก็เลยระเหยเร็วต้องบอกก่อนว่าที่เราวิสูจน์เนี่ยเพราะว่ามันก็ยังมีบางท่านที่บอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นทุกตัวก็คือนี่เลยครับว่าส่วนใครที่บอกโอ้ยรถญี่ปุ่นพี่มันต้องรถญี่ปุ่นอันนี้ครับผมก็รถญี่ปุ่นให้แล้วนะอันนี้ก็เป็นกล่องเวอร์ชันใหม่ด้วยเปิดรถญี่ปุ่นแท้หรือเปล่าโชว์ตรงใต้ตูดให้เขาดูหน่อยไม่มีติ๊กเกอร์ป่ะสะอาดแล้วนี่ก็เป็นเวอร์ชันที่แบบมีตัวครอบก็คือเหมือนกับเป็นรถลีใช่เป็นรถลีนี่คือแบบครบหลักสูตรแล้วอะว่าถ้ามันไม่หักก็อาจจะเป็นเพราะว่ารถลีหรือเปล่าเป็นไปได้ไม่แน่แต่มันรถลีก็หลายปีนะเพราะเนี่ยลี2007เนี่ยเท่าไหร่แล้ว11ปีไปแล้วอะใช่11ปีแล้วนะเรื่องยังไม่เคยแก่ด้วยนะมาดูครับแก่11ปีมันไม่ปลดเลยเหรอวะหยิบขึ้นมาแม่งแหลกสลายมันโดนทานอสดิบนิ้วอย่าเพิ่งเนี่ยให้รู้หน่อยดินี่แก่เลยนะโอ้โหมือสั่นเลยกูไปแล้วมือหนึ่งโอ้โหลวดเต็มเลยนี่คือเสน่ห์ของ SIC รุ่นเก่านะครับผมคือไม่ค่อยอยากจะแกะเท่าไหร่เพราะลวดเต็มเลยใช่ไม่กว่าจะแกะลวดมาหมดดูจากตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเขย่าปุ๊บแขนหลดอย่าพูดเดี๋ยวลองเขย่าก่อนเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะไม่เป็นไรหรือเปล่าใช่ผมคือผู้โชคดีคนนั้นหรือเปล่าขอเวลาดึงลวดออกมาก่อนครับผมโอเคมาดูกันอ่ะพี่เดาว่าหักไม่หักแตกใช้คำว่าแตกดีกว่าเออเอาดิข้อแตกเอ้ยผมว่าไม่เป็นไรผมคือตัวเดียวที่ไม่เป็นไรอ่ะพี่เปิดเลยให้กูเปิดนะนึกติดแล้วเอ้ยโอ้โหดูนะฮะข้อศอกขยับได้นะครับยังแน่นแข็งแกร่งดีนะก็คือถ้าเกิดแกะมาเนี่ยอย่างแรกก็คือดูตรงข้อต่อใช่และคือรู้ได้เลยว่าถ้าสมมติว่ามันงอง่ายมันไม่ใช่หลวมนะมันล้าวเดี๋ยวก่อนจะบิด
ถ้าบางจุดเนี่ยครับอันนี้สำคัญมากเลยบางคนแกะมาแล้วสมมติว่าช่วงเอวช่วงอะไรหัวเนี่ยขยับไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปฝืนบิดถูกไหมพี่ใช่ถูกต้องบางคนแบบเนี่ยจะบิดปุ๊บเฮ้ยแข็งแล้วจะมีบางคนที่แบบว่าอ๋อไม่ยากรู้ว่ามันฝืนก็ต้องกล็อกปุ๊บน่าแล้วมันจะได้ขยับได้ใช่อันนี้คือกล็อกปุ๊บไปเลย SIC นี่สำคัญมากนะต้องควบคู่กับไดเป่าผมซึ่งถ้าไม่มีไดเป่าผมก็น้ำฮะน้ำร้อนน้ำอุ่นเนี่ยมาลุ้นต่อโอ้โหแน่นอยู่บิดแรงอย่าบิดแรงเออมึงงอดีกว่าเออหักแล้วเลยยังมันจะไม่ขยับปกตินี่คือตรงนี้ล้าแล้วหรือเปล่าถ้าล้ามันจะห้อยแล้วเฮ้ยมันหักมันแข็งใช่มันแข็งเลยกูไม่กล้าหักไอ้ยาเกิดบิดไปแม่งหักฝีมือกูเลยพี่ผมก็ไม่อยากให้มันหักเลยถ้ามันไม่หักขนาดนี้ผมก็เอาตั้งเฉยเลยนะมันแข็งโป๊กเลยใช่มันแข็งโป๊กเลยกูก็กลัวหักอยู่เหมือนกันซึ่งก็เป็นเรื่องดีเออมันก็คุยดีแล้ววะเอาไงวะเอ้ยเดี๋ยวถ้าหักนี่มันก็ไม่ขับแล้วหักนี่ของต้องไปใส่พี่ซ่อมต่อเนี่ยมันงอไม่ไปอ่ะก็เอ้ยกูว่าเราเอาอย่างนี้หรอแค่นี้ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรขนาดนั้นหรอกเนาะแค่กูว่าแค่นี้คุณผู้ชมเขาก็รู้แล้วแหละเออเว้ยอ่ะถ้าซื้ออยากได้ปลอดภัยก็ซื้อล็อตดีแล้วกันเผื่อมันจะปลอดภัยจริงงั้นตากล้องกลับไปที่เดิมไอ้แม่งแน่นว่ะแน่นเลยอ่ะใช่แม่งแน่นเกินอ่ะแน่นจนน่ากลัวไอ้เหี้ยประหลาดแล้วของเล่นหลัวแม่งก็แบบโหเลยวะพอแน่นก็ไม่กล้าขยับครับก็เอาเป็นว่าเราอย่าไปพิสูจน์อะไรมาเลยเนาะผมว่าเท่านี้ก็น่าจะสาแก่ใจแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าเออมันก็อาจจะไม่หักก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับเพราะไงมึงก็คงไม่ได้เอาขยับแอคชั่นเล่นอยู่ปกติที่เราเอามาแล้วเราแกะเนี่ยเราอยากพิสูจน์เนี่ยคือยังไม่เคยเห็นใครที่ไม่หักแต่วันนี้ถามว่าดีไหมมันก็คือเออมันก็ดีอ่ะแต่คือแค่แปลกใจที่ว่ามันแข็งมากเลยใช่แข็งเกินอืมคือที่ขาเนี่ยมันขยับแทบไม่ได้เลยอ่ะใช่มันงอได้แต่ข้อล่างอ่ะข้อบนมันไม่ไปเลยอ่ะไม่ใช่ที่ว่าเราไม่อยากบิดนะแต่เรากลัวว่าบิดปุ๊บมันหักเลยใช่หักมาในงานเข้าเพราะฉะนั้นเราก็จะพิสูจน์นี่คือก็ถือว่าพิสูจน์ได้ว่าล็อตลีเนี่ยอาจจะดีกว่าล็อตเก่าล็อตลีก็คือตัวที่มีพ็อกเก็ตแจ็คเก็ตโอเคแจ็คเก็ตอยู่ข้างหน้าถ้าแกะมาแข็งก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปบิดเลยมันเลยเพราะรับรองหักแน่นอนครับเฮ้ยนี่แข็งทั้งตัวเลยนะเออแข็งแรงมากเฮ้ยแนะนำคือล็อตลีนะครับผมล็อตลีนี่ผิดแผนจริงๆเอาว่าเราจะขยับข้างซ้ายอยู่เฮ้ยโอ้เราทำไมบิดด้วยความมั่นใจเฮ้ยปล่อยให้ผมเป็นตัวเดียวในโลกนี้ก็ได้ว่ามันแข็งแรงบิดก็ไม่บอกใครเลยสำหรับลาย SICวันนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครสงสัยอะไรนี่ก็สามารถถามเซียนกล้าได้นะครับผมเพราะว่าวงการนี้เริ่มเข้าวงการนี้ก็เพราะ SIC หรือเปล่าใช่เป็นรายแรกเลยเพราะว่าตอนที่ทำเพจแรกที่ทำก็คือเพจ SIC Lover Thailand นั่นแหละใช่ครับผมไม่รู้อีท่าไหนฟิกกูอาร์ Lover Thailand แม่งแซงไปขมเลยแต่อย่างที่บอกครับว่างานโมงานซ่อมอย่าเพิ่งไปงานซ่อมนะครับอย่าเพิ่งไปแก้อะไรเองให้มาปรึกษาท่านกล้าก่อนนะครับเขาค่อนข้างจะถนัดเรื่องนี้เลยมีมีซ่อมเองนี่อันติดกาวเงี้ยติดกาวมาเนี่ยติดไม่ดีกาวไหลเข้าข้อนี่จบเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากซ่อมเองก็ได้แต่ว่าให้มาปรึกษาก่อนก็ได้ครับใช่ครับปลอดภัยไว้ก่อนฮะใช่ครับผมมีอะไรจะบอกพอดูไหมสำหรับลาย SIC สำหรับลาย SIC นะฮะก็ต้องบอกว่าใครที่แบบชอบแบบคาแรคเตอร์ที่มันแบบจริงจังอ่ะไม่ใช่ออริจินอลคาแรคเตอร์อ่ะเพราะว่า SIC นี่ค่อนข้างจะออกไปทางงานศิลปะคือมันคือการดีไซน์ใหม่เหมาะฮะแล้วทุกวันนี้มันก็แข็งแกร่งขึ้นไอ้พวกรุ่นใหม่ๆอ่ะมันไม่หักแล้วอ๋อใช่คือเราไม่อยากจะทำวิดีโออย่างเงี้ยแล้วไปบอกว่าแบบเฮ้ยลายนี้หักแน่นอนแล้วคนอื่นไม่กล้าเล่นไม่ใช่นะแล้วก็กลัวไม่กล้าเล่นเพราะว่าตัวใหม่ๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันพัฒนาข้อต่อแล้วใช่บางคนไม่กล้าเล่นฟิกอาร์ตเหมือนที่เราเคยทำเรื่องฟิกอาร์ตมาว่ามันหักเนี่ยบางคนก็หลอนไม่กล้าเล่นเลยแต่เราจะบอกว่ารุ่นใหม่ๆอ่ะมันก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วอ่ะใช่หลังๆมันก็พัฒนาไอ้อย่างตรงที่แกนที่มันเคยล้าอย่างของฟิกูอาร์ที่มันเคยล้าทุกวันนี้เขาก็ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นหนาขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าจริงๆของเล่นอ่ะถ้าเรามากลัวหักมากลัวพันคืออนาคตมันอยู่กับมันก็คงอยู่ได้ประมาณ10ปี20ปีแต่พลาสติกอ่ะด้วยทุกอย่างมันมีวันเสื่อมนะมันมีวันเสื่อมสภาพเพราะนั้นคือแบบอย่าพะวงจนทำให้เราเล่นไม่เป็นสุขอ่ะครับใช่ครับชอบอะไรซื้อมาเล่นก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงคือรู้เพื่อระวังไม่ใช่รู้เพื่อหวาดกลัวนะที่เราบอกอะบอกให้เพื่อระวังเพื่อให้ระวังจะได้รักษาได้ถูกต้องกับของที่เรารักที่เราอยากเล่นไม่ได้บอกเพื่อให้กลัวแล้วก็ไม่คิดจะเล่นมันนะฮะถ้าเกิดเรื่องพวกนี้ก็คือต้องลองครับใช่เหมือนวันนี้คือลองแล้วก็รู้เลยครับว่ามันไม่หักแกล้งอ่ะไม่อยากจับมาเลยหักคามือกูนี่คือวันของเอลครับผมสับเทปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมกดกระดิ่งกระลิ่งนะครับ นี่มีความสุขนะครับเพราะว่านี่คือวันของเอลนะครับครับผม
แหมวันนี้ผมเป็นวันที่ผมรู้สึกเฟลเล็กๆนะแหมมั่นใจมั่นใจโอเคครับวันนี้ขอไม่พังนะครับผมวันนี้มีของพังนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ